สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับกะลามะพร้าวที่เราใช้ไปแล้วนะครับนี่นะครับผมขูดกินเนื้อแล้วก็กินน้ำไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำเป็นกระถางของต้นไม้นะครับนี่คือต้นกวักมังกรครับที่ผมใช้ต้นนะครับปักชำเดี๋ยวผมไม่ทราบว่ามันเกิดรากหรือยังแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดรากแล้วนะครับเพราะว่ามันยังใบเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำกระถางนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเจาะรูที่ตรงก้นนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ำระบายได้นะครับทะลุแล้วนะครับเจาะสัก2รูจะเป็นยังไงเจาะสัก2รูนะครับ2-3รูก็ได้นะครับมีรูแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะเติมดินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้มาดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีรากหรือเปล่าโอ้โหนี่นะครับรากเพียบเลยครับโอเคคราวนี้ผมก็จะปลูกที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับแบบนี้ผมก็ว่าสวยดีนะครับดีกว่าที่เราจะทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นสวยจังเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมีความสุขกับการปลูกนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ